Mission to the Moon Podcast brought to you by ใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอยส์ซูเปอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานุสาหะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับโจรปล้นความสุขนะฮะจากหนังสือ Five Thieves of Happiness นะครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นที่เราควรระวังนะที่จะทำให้ความสุขเนี่ยถูกปล้นไปจากเรานะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็ตั้งคำถามที่ค่อนข้างจะซิมเปิลนะบอกว่าความสุขในชีวิตคุณมาจากไหนนะครับมาจากการที่ทุกๆอย่างเป็นไปตามความคาดหวังของเราจากการได้เลือกทำแต่สิ่งที่เราชอบจากการได้มาถึงสิ่งที่เราต้องการจากการอยู่สบายๆไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเครียดหรือมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเองโดยไม่ต้องทำอะไรให้ได้มานะครับแต่คำถามที่สำคัญมากกว่านั้นน่าจะเป็นคำถามที่ว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยทำไมความสุขมันดูเหมือนจะหายไปจากเรามันหายไปไหนนะครับหนังสือ The Five Thieves of Happiness เนี่ยหรือว่า5จอมโจรปล้นความสุขเนี่ยเป็นหนังสือที่ถูกเขียนโดยดร.จอห์นไนโซนะนักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจในด้านการทำงานนะครับเขาก็พูดถึงโจร5คนที่ไม่ได้มาปล้นสิ่งของนะฮะแต่ว่าการปล้นของโจร5คนเนี่ยอุกอาจกว่านั้นนะเพราะเป็นการปล้นความสุขของเราไปในหนังสือเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเราถูกฝึกให้คิดว่าเราต้องตามหาใช้ชีวิตและทำงานเพื่อสิ่งที่เรียกว่าความสุขจนเราหลงลืมไปว่าสิ่งที่เรากำลังไขว่คว้านั้นอยู่ตรงนี้เองรอคอยแค่เราจะเข้าถึงมันหรือเปล่านะในอีกแง่หนึ่งเนี่ยความสุขนั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่ว่ามันมีอยู่แล้วภายในตัวเราการตามหาความสุขจากสิ่งภายนอกอาจจะทำให้เรายิ่งห่างไกลจากมันไปเรื่อยๆแต่คำถามก็คือหากความสุขมีอยู่ในตัวเราแล้วทำไมนะเราถึงไม่รู้สึกสุขสักทีนะครับคำตอบในหนังสือนี้ก็บอกว่าเพราะว่ามีโจร5คนเนี่ยคอยขโมยความสุขไปไงล่ะนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าโจรทั้ง5ที่ชอบขโมยความสุขของเราไปเนี่ยมีใครบ้างโจรคนแรกคือการควบคุมหรือว่าคอนโทรลนะฮะโจรคนนี้เนี่ยมาจากข้างในของเราที่เราอยากให้ทุกสิ่งเนี่ยเป็นไปในแบบที่เราต้องการพูดง่ายๆคือเราต้องการจะควบคุมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวันเราจะพบกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสุขทั้งผู้คนที่ไม่ได้อย่างใจฟ้าฝนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งใจของเราเองที่บังคับให้เป็นไปอย่างที่ต้องการไม่ได้การพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการควบคุมของเราจึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะในความเป็นจริงแล้วเราไม่มีพลังวิเศษเช่นนั้นเพื่อจะจัดการกับโจรคนแรกนี้เราต้องรู้จักกับอาวุธที่ชื่อว่าการปล่อยวางเราต้องเรียนรู้บ้างว่าอะไรที่เราควบคุมไม่ได้และพยายามยอมรับมันหาวิธีป้องกันหรือว่าลดแรงกระแทกจากเอฟเฟคของมันแทนที่อยากจะควบคุมมันแล้วเมื่อเราปล่อยวางแบบนี้ได้แล้วบางทีใจเราจะพบกับความสุขแล้วก็สงบมากขึ้นโจรคนที่สองคือการเห็นแก่ตัวบางทีสิ่งที่ขโมยความสุขของเราไปคือความเห็นแก่ตัวของเราเองเมื่อพูดถึงลักษณะนิสัยเห็นแก่ตัวเรามักนึกถึงคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งตัดสินใจว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรจากประโยชน์ส่วนตนเลือกแต่สิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดฟังดูแล้วถึงจะไม่ใช่นิสัยที่เราอยากพบเจอแต่ก็น่าคิดว่าการเป็นคนเห็นแก่ตัวก็น่าจะทำให้ตัวเองพบเจอแต่ความสุขไม่ใช่หรอคำตอบในหนังสือเล่มนี้บอกว่าไม่ใช่การมุ่งสนใจแต่ความสุขของตัวเองโดยไม่ให้ค่ากับความต้องการของผู้อื่นไม่ใช่วิธีสร้างความสุขระยะยาวความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปันต่างหากที่จะทำให้ความสุขขยายใหญ่ออกไปได้
จนคนที่3คือความโลภการไม่รู้จักพอและความอิจฉาริษยาไม่เคยสร้างความสุขให้กับเราหรือให้กับใครจากโจรคนที่แล้วที่บอกเราว่าชีวิตที่คิดถึงความสุขของผู้อื่นบ้างคือชีวิตที่สามารถไปสู่ความสุขที่แท้จริงแต่ความปรารถนานั้นเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นขับเคลื่อนชีวิตเพื่อให้เรามุ่งไปเสาะแสวงหาสิ่งที่เติมเต็มความสุขแต่บางครั้งเราเผลอเปรียบเทียบกับผู้อื่นระหว่างทางมองเห็นสิ่งที่ตัวเองขาดและอาจเกิดความรู้สึกไม่อยากให้คนอื่นมีความสุขไปด้วยแน่นอนว่าความโลภแบบนี้ไม่เคยทำอะไรดีให้ใครเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความโลภเป็นเพียงแค่แรงขับเคลื่อนไม่ใช่เพื่อความอิจฉาริษยาหรือขวายคว้าจนไม่เห็นปลายทางโจรคนที่4คือการหลงวัตถุภายนอกโจรคนนี้คอยกระซิบกับเราว่าของมันต้องมีนะจริงๆแล้วการหลงวัตถุภายนอกเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่ามันคือพฤติกรรมเติมเต็มชีวิตด้วยข้าวของที่เราคิดว่าเมื่อเราซื้ออย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นแต่เราพบว่าไม่ว่าจะเป็นรถคันใหม่เสื้อผ้าชุดใหม่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เมื่อมาแล้วมันทำให้เรารู้สึกพึงพอใจอยู่สักระยะหนึ่งแล้วเราก็อยากได้อีกเราหลงไปว่าความพึงพอใจที่เกิดขึ้นชั่วครู่จากการได้ซื้อสิ่งของเหล่านั้นคือความสุขแล้วเราก็พบว่ามันไม่จริงจนเกิดวัฏจักรการแสวงหาเติมเต็มความสุขไม่จบสิ้นในหนังสือบอกว่าไม่ว่าจะเป็นของหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันอยู่ในวัฏจักรนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของที่ยั่งยืนทั้งสิ้นความสุขไม่ควรเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาในขณะเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องหลีกหนีหรือว่าปฏิเสธมันด้วยเช่นกันโจรคนที่5น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นโจรที่น่ากลัวที่สุดคือความสบายหรือว่าคอมฟอร์ตนั่นเองนะคอมฟอร์ตอาจจะกล่าวได้ว่าคอมฟอร์ตโซนคือหลุมพรางล่อลวงที่ใหญ่ที่สุดโจรคนสุดท้ายอาจทำให้เราตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเขามาดีมากกว่าเป็นโจรหรือเปล่าเพราะว่าความสบายเป็นบ่อเกิดของความสุขในหลายๆเรื่องชีวิตที่มีคอมฟอร์ทโซนสร้างความมั่นคงไม่ต้องหวาดกังวลกับอนาคตไม่ใช่เหรอแต่ในหนังสือบอกว่าถ้าหากว่าคุณลองคิดให้ดีเนี่ยนะครับชีวิตที่ติดกับของความสบายเนี่ยจะเป็นอย่างไรหากพายุลูกใหญ่ที่ชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงมาถึงความสบายทำให้เราขาดการเตรียมตัวรับมือและเมื่อเราขาดการเตรียมตัวรับมือเนี่ยความสุขที่ปรากฏอยู่อาจจะลอยไปได้ทุกเมื่อสำหรับการต่อสู้กับโจรคนสุดท้ายเนี่ยในหนังสือบอกว่าถ้าหากเราไม่เคยเผชิญความเสี่ยงเราไม่มีวันจะรู้สึกได้เติมเต็มแนวคิดเรื่อง 5 Degrees of Happiness นั้นชวนให้เราตรวจสอบความสุขในชีวิตด้วยการจัดการอารมณ์ความรู้สึกหรือพฤติกรรมทั้ง5อย่างซึ่งเป็นอีกวิธีนึงที่อาจจะทำให้เราเข้าใจทิศทางหรือว่ามีเข็มทิศในการตามหาความสุขไม่ใช่สิในการย้อนกลับมาดูความสุขที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในตัวเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์ประกอบก่อนที่เราจะจัดการกับโจรทั้ง5ได้ย่อมมาจากการได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐานก่อนแนวคิดเรื่องโจรทั้ง5เนี่ยสามารถปรับใช้ได้ดีสำหรับคนที่มีสิ่งที่เป็นความสุขพื้นฐานเพียงพอแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องเน้นเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีแม้แต่เบสิกนีดส์เนี่ยการจะบอกให้เขาจัดการเรื่องความเห็นแก่ตัวความโลภการเสพติดอยากได้อยากมีไม่ตอบโจทย์นะนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เราพยายามจะพูดถึงสังคมที่มีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยๆเรื่องเบสิกนีดส์เรื่องอาหารที่อยู่อะไรพวกนี้การศึกษาต้องได้รับการเติมเต็มก่อนเสร็จแล้วเนี่ยคนจะมาบริหารจัดการไอ้พวกความสุขพวกนี้ได้มากขึ้นแต่อย่างที่บอกนะฮะถ้า basic needs เนี่ยความต้องการขั้นพื้นฐานยังไม่มีเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ต้องคุยกันมันไม่มีทางเกิดขึ้นหนังสือเล่มนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่ตั้งคำถามน่าตั้งคำถามแล้วกันนะครับได้ใครที่อ่านแล้วลองมาแชร์กันก็ได้หรือว่ายังไม่ได้อ่านลองมาแชร์ความคิดเห็นกันก็ได้ว่าคุณคิดว่า5โจรที่ปล้นความสุขเนี่ยร้ายอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือคุณมีมุมมองเกี่ยวกับความสุขอย่างไรบ้างนะครับก่อนจากกันเนี่ย
ผมมีโค้ดอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะคนที่โค้ดพูดอันนี้ไว้เนี่ยคือจอห์นบาริมอร์นะฮะเขาบอกว่า happiness often sneaks in through a door you didn't know you left open ความสุขมันชอบเข้ามาในประตูที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณเปิดไว้ผมว่านี้แหละอาจจะเป็นหัวใจสำคัญที่ให้ความสุขอยู่กับเราในยามที่ยากจะค้นพบเหลือเกินขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by สีจันทร์ Skin Moisture Burst Series ตุ่นน้ำลึกล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง